วัสดีครับขอนำเสนอหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบนะครับ Build Innovation Mindset with Design Thinking ครับต้องการให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมกับโลกยุคใหม่ครับงั้นหากเราเชื่อมโยงเรื่องของกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมกับโลกยุคใหม่นั้นเนื้อหาหลักสูตรก็จะมุ่งประเด็นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพกว้างของส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแบบ Agile หรือ Agility นะครับเป็นวิธีการทำงานที่เราจะต้องคล่องแคล่วว่องไวดังนั้นการที่เราจะคล่องแคล่วว่องไวคงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของ Digital Transformation ครับการใช้เทคโนโลยีนั้นผู้เรียนจะได้สัมผัสถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวผู้เรียนนี่แหละครับผู้เรียนจะหยิบเทคโนโลยีส่วนไหนและหรือพฤติกรรมอะไรครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีครับดังนั้นผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจว่าโอเคการที่จะปรับเปลี่ยนบริการกระบวนการทำงานของตัวเองเพื่อนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องเป็นอย่างไรก็คือจะเป็นคอนเซปชวลของ Digital Transformation ครับเป็นคอนเซปชวลที่ให้เห็นภาพของการคิดเชิงกองออกแบบครับเป็นเรื่องของ Design Thinking Design Thinking เป็นเรื่องของการที่เราทำอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับและทดสอบแบบความเข้าใจกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริงครับเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมตรงนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมอาจจะเป็นนวัตกรรมทางด้านกระบวนการทำงานนวัตกรรมทางด้านบริการนวัตกรรมในเรื่องของสินค้านวัตกรรมในเรื่องของแนวความคิดก็ได้ครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงเรื่องของการทำงานแบบอาจารย์นะครับเป็นอย่างไรนะครับการทำงานแบบอาจารย์เป็นเรื่องของการที่เราให้ความสำคัญกับการฟีดแบ็กก็จะสอดคล้องกับตัวดีไซน์ทิงกิ้งที่ทำโปรโตไทป์ออกมาแล้วก็จะเข้าไปรีเอ็มพาไทส์ครับเราเรียกว่าfail fast learn fast นะครับงั้นตรงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพกว้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่การทำงานนะครับงั้นสมองเชิงนวัตกรรมพิชิตการทำงานนั้นก็จะทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงไปที่เหตุการณ์จริงของผู้เรียนครับโดยนำคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาประกอบกับการทำงานครับเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองครับสมองส่วนนี้จะเป็นสมองส่วนของ creativeแต่แน่นอนครับการทำงานของสมองนั้นเป็นอย่างไรสมองมีส่วนของ creative แล้วก็ส่วนของการคิดนะครับเชิงตรรกะงั้นผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจและจะทำยังไงครับถึงจะใช้สมองในการคิดนอกกรอบใช้สมองในการสร้างไอเดียใหม่ๆก็จะเกิดความเข้าใจว่าบางครั้งที่เรายังสร้างไอเดียใหม่ๆไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราไม่สามารถสร้างครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดอะไรครับที่เราไม่สามารถสร้างเรื่องใหม่ๆขึ้นมาได้ความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจยึดติดกับเรื่องเดิมๆจุดเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้แนวทางในการสร้างไอเดียใหม่ๆก็จะมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในการสร้างไอเดียใหม่ๆก่อนที่จะพาผู้เรียนเข้าไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของ Design Thinking ครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบครับ Design Thinking ก็จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของ Design Thinking เครดิตจาก Stanford D School ครับมี5ขั้นตอนครับเป็นเรื่องของ Empathize คือเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการเขาเป็นเรื่องของการที่ Define Pain Point หรือ Point of View ที่เป็นประเด็นสำคัญของปัญหาที่จะนำมาสร้างไอเดียใหม่ๆเป็นช่วงของ Ideate ครับพอไอเดียได้แล้วเราก็จะสรุปออกมาครับเพื่อจะทำโปรโตไทป์สักอย่างหนึ่งและนำไปทดสอบครับกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งก็จะมี5ขั้นตอนหลักๆผู้เรียนก็จะได้ผ่านเวิร์กช็อปครับประเด็นสำคัญของดีไซน์ทิงกิ้งเป็นอย่างไรและเราจะสร้างกระบวนการสร้างโปรโตไทป์หรือดำเนินการเทสอย่างไรนะครับเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มขึ้นมาครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดความสนุกสนานและก็เกิดนวัตกรรมในแง่ของกระบวนการทำงานและหรือเซอร์วิส
และหรืออื่นๆที่ผู้เรียนเลือกที่จะใช้ Design Thinking กับเรื่องนั้นๆครับตรงจุดนี้ครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงครับว่าหลังจากเราได้ Prototype ของ Design Thinking แล้วและเราจะทำยังไงครับที่จะทำให้กระบวนการทำงานในเชิงของ Design Thinking นี้เกิดเป็นนวัตกรรมในการทำงานหลังจากการฝึกอบรมครับจุดนี้แน่นอนครับก็คงจะต้องให้ความสำคัญที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีครับเพราะว่านวัตกรรมใหม่ๆนั้นคิดออกมาแล้วจะต้องใช้เทคโนโลยีครับเพราะเราเป็นยุคของ VUCA World ครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องของ Agile Working นั้นหากเชื่อมโยงไปเรื่องของการทำงานกับดิจิทัลเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มการทำงานในเชิงของคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของ Agile Workingแล้วก็การใช้การคิดเชิงการออกแบบเป็นเรื่อง Design Thinking ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมออกมาได้อย่างไม่จำกัดครับตรงนวัตกรรมนั้นจะไม่ได้กังวลว่าใช้ได้หรือไม่ได้จะไม่กังวลว่าดีหรือไม่ดีในช่วงแรกซึ่งเป็นช่วง Prototype ของ Design Thinking ครับแต่จะนำไปทดสอบเพื่อ Re-Empathize ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกทีนึงครับดังนั้นผู้เรียนก็จะเห็นภาพว่าอ๋อนวัตกรรมไม่ใช่ว่าทำแล้วเสร็จครับนวัตกรรมทำมาเพื่อไปทดสอบโดยผ่านกระบวนการพอผู้เรียนได้เห็นภาพของการคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ยากเกินและสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อไปทดสอบแล้วก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการสร้างความเข้าใจลูกค้าอีกครั้งหนึ่งการทำงานก็จะเกิดความคล่องแคล่วว่องไวไม่ยึดติดกับกฎระเบียบเดิมไม่ยึดติดกับแผนงานมีแผนงานครับแต่ไม่ยึดติดกับแผนงานพร้อมปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าความต้องการของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับตรงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ผู้เรียนผสมผสาน competency ต่างๆเข้าสู่การสร้างนวัตกรรมของการทำงานด้วยตัวเองครับ